และแล้วก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะในคู่ของทีมหญิงค่ะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกระหว่างสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีกับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมไฮไลท์กันทั้ง3เซตได้เลยค่ะที่น้องโจถามหานะคะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟนะคะเสื้อสีแดงตัวเก่งเหมือนกันค่ะลายมาณกรรมการผู้ตัดสินรีแมตช์คู่ชิงครั้งที่แล้วครับจิรศักดิ์ภูมิดวงจิรศักดิ์ภูมิดวงครับเป็นผู้ตัดสินที่1ครับในเกมวันนี้ครับผู้ตัดสินระดับ FIVB ครับที่2นัทยาเนื่องดิถีนัทยาเนื่องดิถีเป็น R2 นะครับและผู้ตัดสินชาเลนจ์เป็นสุภาพสตรีธนาศรีใส่แก้วค่ะแล้วขาดไม่ได้คือยอดกุนซือคนนี้ครับสมชายดอนพยอดครับรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรนครราชสีมาศิภาพรจันทวิสูตรหมายเลข13เบียนาโฮเมน13ครับเบียนาโฮเมนครับหมายเลข14ตีลีโดมิโกใช้เซรีโดมิโกครับในตำแหน่งบอลเร็วเช่นหมายเลข99จรัญพรบรรดาศักดิ์จรัญพรบรรดาศักดิ์ครับน้องเบียหมายเลข99ผู้เล่นตัวอิสระหมายเลข15โคโตเอะอินูเอะโคโตเอะอินาโนเอะครับผู้เล่นตัวรับอิสระจากญี่ปุ่นครับหมายเลขผู้ฝึกสอนสมชายดอนพยอดสมชายดอนพยอดนะครับผู้ฝึกสอนรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมมาดูฝั่งของไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟกันนะคะหมายเลข3อนาคาเตียคือบานวาอนาตาซิยาคือบานวาค่ะหมายเลข7กติกาแก้วพินหมายเลข7ค่ะกติกาแก้วพินหมายเลข8แก้วหมายเลข8ค่ะตัวกลางค่ะแก้วกัลยากมลทลาค่ะหมายเลข11ณัฐนิชาใจหมายเลข11นะเซตเตอร์ตัวเก่งค่ะณัฐนิชาใจแสงหมายเลข19สุทัตตาเชื้อวุลินหมายเลข19ค่ะสุทัตตาเชื้อวุลินค่ะหมายเลข24ทิชากรบุญเลิศหมายเลข24ทิชากรบุญเลิศค่ะตัวกลางค่ะผู้เล่นรับอิสระหมายเลข5ผู้เล่นตัวรับอิสระนะคะหมายฤดูกาลที่แล้วไม่ได้เล่นครับมีปัญหาการบาดเจ็บครับปีนี้ได้เล่นรอบชิงชนะเลิศแล้วครับยกมาหัวสาวให้ออนุมาเคาะดูครับความเก่าประสบการณ์ของออนุมาสิทธิรักษ์ครับมีจังหวะจากคนดีมากๆเลยค่ะน้องออนนะคะเนี่ยค่ะเคาะเบาๆนะคะวางมือชมดีอีเทคครับเสิร์ฟเรียบๆเน้นมายกมาบีหลังโอ้โหวางแม่นครับออนุมาคือตีบอลเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะคะจังหวะเนี่ยมีหนักมีเบาลูกนี้ค่ะออนุมาตัดสินใจตีนะคะช่องตรงกลางระหว่างบล็อกค่ะลงท้ายสนามค่ะใช้เซรีนวิ่งกลางหลอกนะครับ2เท่ากันมาที่จิตภาครับแล้วก็ทับลูกนี้ของกัตติกาเก้าพินครับตายเรื่องความหนักอยู่แล้วครับน้องดาวกัตติกานะคะไขว้กันนะคะค่ะเซรีนโดมิโกครับเสิร์ฟ4ต่อ3เสิร์ฟลูกนี้ลอยไปนิดนึงครับก็มาวัดกันนะคะบอลเขาเรียกว่าบอลเบสิกนะคะบอลเก่าของฝั่งไดมอนด์ฟู้ดกับบอลหนักของทางนครราชสีมาใช่ภาพจับมาถูกคู่เลยครับน้องเบียร์จรัญพรกับทางด้านของแก้วกัลยาครับโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับที่หลบบล็อกได้ดีครับอมสินสันติภาพรเนี่ยค่ะก็ต้องยอมเลยค่ะเนี่ยบอลวางไปที่ด้านข้างขวาของนัทธนิชานครราชสีมามีน้อยกว่านะครับเพราะว่าทีมชายเนี่ยเอาแชมป์ไปแล้วครับเสิร์ฟปักมาครับกติกาไหลเกื้อไปนิดนึงแก้วกัลยาออมสินอีกครั้งครับจิดาภาหัวเสาครับยังอยู่ที่จรัญพร3เมตรออนุมาไหลสั้นค่ะโอ้โหแก้วกัลยานะคะอาวุธที่น่าสนใจคือคนนี้แหละครับแก้วกัลยากำมุตลาเนี่ยนะครับตีเซฟบล็อกมานะคะจีดาพานาหัวนอกค่ะพยายามที่จะกระโดดเล่นแล้วนะคะบอลเนี่ยเลยหัวไปข้างหลังค่ะคือลักษณะเหมือนพวงว่าจะปล่อยให้กติกาเล่นดีไหมครับแล้วพอไปเอื้อมตีมันกลายว่าบอลมันหนีมือกติกาไปด้วยครับต้องขอเวลานอกใช่แต่อย่าลืมว่าไดมอนด์ก็คือไดมอนด์นะครับเร่งจังหวะการตีของตัวเองตอนแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขนาตาซิยาโยกมาหัวเสาครับออนุมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังตีเข้าตรงกลางเป็นหลักครับออนุมาวันนี้คือตีได้แม่นยำนะคะออนุมาแล้วก็ฉลาดตีด้วยค่ะเลือกที่จะเนี่ยค่ะตีเข้ามุมซ้ายนะคะช่วงจังหวะโล10ต่อ14ครับ
เสิร์ฟออกครับพยายามจะจี้ไปที่อมสินสศิภพรนะครับคือดูแล้วก็น่าจะเสิร์ฟตัดเกมรุกมาเป็นหลักโดมิงโกครับลงไปเสิร์ฟเซรีโดมิงโกสุทัตตายกมาทับดีตรงนี้เลยครับเนี่ยครับต้องเล่นบอลสูตรผสมผสานแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวหลักของทางไดมอนด์ฟู้ดเลือกจะใช้ตัวผู้เล่นตัวเล็กแต่ว่าไดมอนด์ฟู้ดขอเวลานอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังพยายามงัดกลยุทธ์ออกมาสู้แล้วค่ะครับถือว่าช่วงกลางเซตเนี่ยจรัสพรบรรดาศักดิ์ยกมาแรกมาแล้วทับลูกนี้ครับดีเฟนซ์ได้อยู่ออมสินโอ้ต้องอันเดอร์โอกาสเป็นของไดมอนด์อีกครั้งครับมิสกิโอ้เนี่ยแหละครับความฉลาดของสาวญี่ปุ่นครับตีวางเป็นนครราชสีมาเสิร์ฟค่ะสุทธตาครับต้องแก้นะครับสุทธตาโอ้เก่งใจครับจุดเก่งใจครับมินาโนเอะครับยังพอไล่ทันครับ16ต่อ22ค่ะสศิวิมลลงไปเสิร์ฟบอลแรกกระแทกไปครับเนี่ยครับนี่แหละค่ะแก้วกัลยาทำถูกต้องแล้วนะคะบอลล้นมาแบบนี้ต้องยืนประกบไว้ก่อนค่ะพัชรพรครับลงมารับบอลเสิร์ฟครับผู้เล่นหมายเลข5ของนครราชสีมาพัชรพรสิทธิสารศศิวิมลแสงป่านอินันโนเอครับมาแล้วครับหนักจริงค่ะศศิถ้าเปลี่ยนบอลเร็วมันจะผิดล็อกนะครับต้องรอใช่ครับน่าจะผิดล็อกรอให้เซตไอ้เสิร์ฟไปคะแนนนึงใช่ครับต้องให้สิริมาขึ้นไปอยู่ได้หลักอีกล็อกนึงดูกำลังงงอยู่ครับยกบอลแรกมาสุทธตาเปลี่ยนได้ไม่ได้ครับโอ้ยไม่ทันแล้วครับจังหวะสอดเข้ามาช่วยของสิริมาครับค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยอาศัยเล่นบอลแบบนี้ค่ะเพื่อทำคะแนนนะไม่ใช่บอลหนักค่ะคือเป็นรูปแบบของการทำเทคนิคบอลเคาะซ้ายเคาะขวาครับค่ะบอลความสามารถเฉพาะตัวเลยครับเอาง่ายแต่ว่าก็จะเสียในส่วนของหน้าบล็อกไปครับฟรีบอลมาได้ลุกครับไหลไวจริงครับแก้วกัลยาเนี่ยค่ะคนที่จะเหนื่อยก็คือแก้วกัลยานี่แหละค่ะกติกาแก้วพิมยกครับหัวเสาให้ศศิภพรยาวเรียบร้อยครับเก่งใจอีกแล้วครับโอ้ได้แต่มองหน้ากันอีกแล้วครับพอตำแหน่งมันหลุดนะอะไรมันก็ไม่ดีเลยครับค่ะคือถ้ากลับเข้าตำแหน่งไม่ทันเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วบล็อกเนี่ยห่างนะคะโซนหลังเนี่ยจะลำบากค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปยืนอยู่ตรงจุดไหนนะคะเซตพอยต์ครับนักสิมคันนุ่งนิกแต่ไปดึงมือหลบด้วยครับเอาครับเซตพอยต์ของนครศรีมาบอลแรกนาตาซิยาโอ้โหมองกันอีกแล้วครับโอ้ยแล้วก็ในเซตแรกครับเป็นทางฝั่งของแชมป์เก่าครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะครับเอาชนะไปได้ก่อนครับ25ต่อ18ครับเดี๋ยวดูเวลากันว่าเซตแรกเร็วหรือช้ายังไงครับนาโนเอครับเล่นสอดเข้าไปบอลหนึ่งแล้วบอลโอ้เซรีนครับผิดจังหวะค่อนข้างเยอะครับจังหวะปล่อยของสิริมาครับก็อาจจะยิงช้าไปนิดนึงนะคะสิริมาก็ขอโทษเพื่อนเนี่ยค่ะยิงโด่งมาเลยค่ะ4ต่อ2ครับบอลลงเร็วไปนิดนึงครับจังหวะวางลูกเสิร์ฟของออนุมาน่าสนใจกับหน้านี้ของไดมอนด์ฟู้ดครับหน้านี้กับแก้วพินครับเจ้าชนะโฮแมนกับหน้าบล็อกของนครราชสีมายังไงครับเสิร์ฟเสียเหมือนกันนะคะสำหรับมิสกิเองก็พยายามจะกระแทกช็อตเสิร์ฟเหมือนกันครับชิงไหวชิงพริบก็เหมือนทีมชายเลยครับทำลายเกมรุกของผู้แข่งครับเซรินครับเซรินโดมิโก
เสิร์ฟเล็บจะขายมามิสกิครับตียาวๆหัวเสาสาสิภาพรก็จะแบบบล็อกออกไปยกหัวเสาเลยค่ะตอนนี้สิริมาหนักหมดเลยนะคะดนก็สุดสัตตายกไหลครับตีพ่อแมนโอ้ยเกือบไปครับได้ข้ามมาได้อีกครั้งนึงครับไหลยาวๆติดบล็อกอนาตาเซียตีที่หัวเสาบุรพาครับยกไปไหนที่อนาตาเซียขอเบาๆครับแม่นี่ครับอนาตาเซียเองก็ต้องใช้ความสูงของตัวเองให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยไดมอนด์ฟู้ดนะครับตีบอลดีค่ะลูกนี้วางไปที่ตรงกลางท้ายเลยนะคะไม่มีตัวยืนรับเลยเนี่ยค่ะพอถูกมาได้แต่ยืนมองเลยค่ะเป็นตำแหน่งเดิมของสิริมาเลยครับเพราะสิริมาต้องสวนขึ้นไปเซตนะครับกติกาเก้าพินอนุมาสวยครับตัวเสาลูกนี้เข้ามาบุรพาให้กับสุทัตราอินานุเอกครับโหแมนโอ้โหตีสูงเหลือเกินสุทัตตาตีด้านในครับอินานุเอกมาแล้วครับเริ่มทำงานแล้วครับพยายามจะฟ้องนะเพราะว่าสิริมาอยู่แดนหลังครับไอ้พุทธศิษย์นะไม่ได้เป่าครับมาแล้วครับไปแยกกันเล่นลงมาไหลครับจารพรนาตาเซียเจ้าปริยาครับหัวเสาบอลมันย้อนหลังของสันติภพรไปเองครับเนี่ยครับหันไปหาสิริมาแล้วใช้คำว่าบานคือภาษาวอลเลย์คือมันย้อนออกมาด้านหลังครับพยายามจะตีวางมุมตรง9ต่อ14สัสิภพรครับบอลแรกไม่ดีตัวอนุมาแก้ไขครับตั้งใจหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเจ้าตัวก็พยายามที่จะเล่นทุกลูกแล้วค่ะนี่ค่ะปั่นบอลนะคะแล้วก็ลงมาที่ตำแหน่ง2ค่ะที่ขำนะคือไม่ใช่อะไรครับคือพยายามแล้วมันสุดปลายมือแล้วครับตีไม่เต็มมือใช่ครับได้คะแนนด้วยบุรพาอนาตาซิยาฉลับตะคายแล้วไม่ลงครับนี่ครับดวงเขาไม่มาครับบอลทิศไม่ยิดาพามิสกิครับบอลตัดไปหน่อยแต่มิสกิไม่มีปัญหาครับแล้วสิ่งที่นครสิมาทำได้ก็คือตัดกติกาแก้วพินออกจากเกมรุกของเดมอนฟู้ดเลยครับค่ะก็ยังเป็นมิสกินะคะตีบอลฉีกเข้าในค่ะแต่แค่เราต้องมาดูกันว่าช้าไปหรือเปล่าจนนั่นเองที่ส่งมิสกิลงมาออนุมายกครับแล้วพี่ออนตีติดบล็อกดีเฟนได้อยู่นะครับโฮแมนอีกครั้งหนึ่งเข้าตาข่ายของหลังที่มิสกิครับนี่ครับข้อดีของมิสกิครับแขกเองก็ต้องยอมรับในเรื่องของสภาพร่างกายของผู้เล่นนะครับต้องบริหารจัดการให้ดีครับออนุมาสวยครับสุดท้ายแล้วไหลสั้นๆจากภรรยาครับทำคะแนนให้กับทีมที่1คะแนนเอาล่ะค่อยขยับมานะคะใช้บอลเร็วของแก้วกัลยาค่ะบอลไหลสั้นนะคะตีใส่มือของศศิภพรค่ะแล้วก็ไปเสียดายครับแอคชั่นดีแล้วก็ไปดึงมือหลบครับมิสกิยามากุจิครับลงไปเสิร์ฟยังทันนะครับ12ต่อ19โอ้แมนนี่ครับบอลแก้ไขก็เป็นคะแนนของนครศรีมาหมดเลยครับค่ะจี้ไปที่กติกาต้องอันเดอร์ครับลูกนี้ตียาวๆศศิภาพรบนลูกนี้ด้านในอาข้ามมาก่อนครับแก้วกัลยาหัวเสาที่กติกาอีกครั้งนึงครับกติกาโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้ลูกนี้เสี่ยงนิดนึงครับค่ะคือส่วนลงไปเสิร์ฟค่ะพัทยาไอ้ยิ้มฟ้าได้ไม่หยุดยิ้มโคราบอลจวงครับลงไปเสิร์ฟพัทยาจงจันบอลแรกของอินานุเอะหัวสาวสัสิภาพรครับไม่เหลือครับเอาตัวเดียวแบบนี้ครับล็อกเดี่ยวๆเลยนะคะบอลหัวเสาหนักอยู่แล้วค่ะนครราชสีมาเลือกตีได้เลยนะจนพรสินโพลงมาเสิร์ฟครับได้ลงไปแล้วเปลี่ยนกับโฮแมนจะตบ
็ถ้ากับว่าวันนี้ดนพรจะเล่นในฐานะตำแหน่งของบีหลังครับค่ะได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยนะคะโค้ชแชมป์ใช้คุ้มเลยค่ะก็เป็นท่าประจาวันเรียกก็เรียกว่าเซต25นะครับเซต2ตัวดีเฟนซ์ได้ครับดนพรสามเมตรกลางของอนุมาสุทธตาครับขยโยกสักนิดนึงจรัสพรดีบอลมาครับอินาโนเอะสุทธตาอีกครั้งนึงครับติดบล็อกแล้วเป็นบล็อกเอาท์ครับบล็อกตัวเดียวเหมือนกันของสิริมาสู้กันเลยนะคะสุทธตากับสิริมาค่ะนัทธนิชานั้นก็ยกไปหัวเสาเลยค่ะเจาะมาที่สิริมานะคะแล้วก็ได้ผลค่ะตีกระแทกบล็อกได้ดีครับสุทธตาแก้วปริยาครับลงไปเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับแหลมไม่นิดนึงโอ้โหก็ดูแก้ไขของสุภาพรครับขนาดไม่ได้วิ่งเข้าไปทำคะแนนนะลูกนี้ยืนตีอยู่กับที่เลยค่ะนี่ค่ะปิดเข้าในค่ะสนิทเลยเซตพอยต์ครับ10เซตพอยต์ของนครราชสีมาเสิร์ฟบอกพี่เองครับไม่รีบครับสุภาพรเสิร์ฟหวังผลทำคะแนนเลยนะบอลออกไปค่ะ15ต่อ24ยังคงเป็นเซตพอยต์ของทางนครราชสีมานะหนักทีเดียวครับกับ9เซตพอยต์ค่ะนัทธนิชาใจแสนครับเสิร์ฟออมสินโยกหัวสาวให้ออดูมาปิดบล็อกครับอินาโนเอะดีเฟนซ์แม่ตามที่ใครเล่นจังหวะ2ตัวนี้ตำแหน่งนี้ใครจะตีครับลูกนี้ต้องเน้นครับแล้วก็ไปซื้อหน้าบล็อกเอาสำหรับดับเบิลฟูดค่ะยังตกลงกันเรื่องซิกไม่จบครับพอดูมากับสิริมาครับบอลแรกไม่สูงครับต้องอันเดอร์ระเบิดบล็อกมาดีเฟนซ์ได้ครับพัทยามิสกี้บอลมันมาไม่ถึงกันดีครับแม่โอ้โหแต่ต้องชมมิสกิอย่างนี้นะครับเพราะว่าลูกนี้ก็ยกบอลสั้นมากครับอันนี้ก็จะน่าจะดีเฟนส์ชาเลนจ์สู้กันนะครับค่ะก็คือผู้ตัดสินนะคะให้กับทางไดมอนด์ฟู้ดได้คะแนนนี้ไปนะคะแล้วก็ทางนครราชสีมาก็ขอชาเลนจ์ค่ะคือแน่ๆคือนาโนเอะมาไม่ทันครับค่ะเหลืออย่างเดียวคืออินหรือเอาท์นั่นเองนครราชสีมาเองก็อยากจะเก็บคะแนนนี้ให้ได้นะคะส่วนไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยไล่ให้มามากที่สุดนี่ก็ถือว่าเป็นแบบทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียกำลังใจได้นะคะโอ้โหที่ทำแบบนี้มีโอกาสลงโอ้โหลงเยอะเลยใช่ครับคือเท่ากับไดมอนด์ฟู้ดได้ไปครับชาเลนจ์นี้ก็โคราชเสียชาเลนจ์ไปค่ะคือนันเอะอย่างที่ได้ยินว่ามาไม่ทันอยู่แล้วครับเหลืออย่างเดียวคืออินหรือเอาเซฟไปได้อีกหนึ่งครับเหลือ8ครับโอ้แล้วทำได้นี่ปรบมือให้เลยครับเก่งมากครับหัวจิตหัวใจออกมาฉลับบล็อกแม่เราเสียหลักครับมัทยาจงจันครับโอ้แล้วก็เป็นทางฝั่งของนครราชสีมาคิมซีบีซีครับกับเซตที่2เอาชนะไปได้อีกด้วยคะแนน25ต่อ17นะครับก็ผ่าน2เซตขึ้นนำครับแชมป์เก่า2ต่อ0ต้องการอีก1พี่เอ๋มองว่าต้องมียังไม่เห็นเลยครับค่ะเราลูกหนักกว่านี้นครศรีมามาเต็มๆครับจีดาภาหัวเสาครับพัทระพัทยาจงจันทร์อันเดอร์ให้บอลกลางแก้ไขก่อนครับจีดาภาเล่นบอล2ให้กับพัทยาเกี่ยวได้อูเซลินอ่อนอุมานี่บอลแก้ไขครับยังเกี่ยวได้กติกาดาบ3ของพัทยาครับปิดออกจนได้ครับพยัคฆ์6ต่อ4ครับนครราชสีมานำโอ้บอลแรกไม่ไหวครับกติกาโอ้วันนี้บอลแรกไดมอนด์ฟู้ดนี่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นเซตแล้วนะคะใช่ครับมาบอลแรกมันไม่มาอะไรมันก็ไม่เกิดครับค
โดมิโก้ครับเสิร์ฟ7ต่อ4ลูกแรกสวยแล้วไหลให้กับคัตบล็อกครับคัตละออกไปเจ้ากัลยาทำได้แบบนี้7ต่อ8ครับไล่มาเหลือ1คะแนนลุ้นเสียดแต่มันฟูดอย่างครับต้องหือต้องอือกับโคราชเหมือนกันสุริยพรครับอีกครั้งหนึ่งสลับบล็อกมิสกิสิภพรน่าร้องทันครับเจ้ากัลยามิสกิฟีบอลข้ามมาครับเซตข้ามมาปฏิกาเก้าพินบอลเร็วสสิวิมลเรียบร้อยครับแม่จังหวะขึ้นวางของสสิวิมลครับโอ้ไล่มาแปดเท่ากันจนได้10ต่อ12บอลเร็วติดบล็อกครับยกขึ้นมาในสลาแล้วมันไม่สมบูรณ์ครับลูกนี้เป็นออสอุมาที่หัวเสาฉลับโดนบล็อกครับแล้วก็ออกไปตีใส่บล็อกเลยค่ะออสอุมายกมาที่หัวเสาเนี่ยขึ้น17ครับยกมาไหลยาวๆนี่แหละครับก็ต้องพึ่งแก้วกัลยาเหมือนเดิมครับค่อนข้างชัวร์ที่สุดแล้วครับไหลไปมุมตรงเลยค่ะเอาโดนพรสินโพลงมาครับสำหรับนครราชสีมาบอลแรกไหลยาวๆครับไก่พรดูครับขวางได้แล้วอะไรได้แล้วหมดทุกอย่างครับแต่ก็ยังสะบัดออกอยู่ได้ครับนี่ค่ะไหลมานิ่มๆเลยนะคะจังหวะสวยเลยค่ะหักข้อลงค่ะจรัสทอง18ต่อ14ครับบอลแรกสวยครับมิสกิโอ้ยเล่นยากไปเองครับกุลภาโอ้บอลนี้สวยเลยนะคะกลางลงมานะคะไฮไทรัตจารัตค่ะไดมอนด์ฟู้ดนะคะสสิภาพรเสิร์ฟวางเบาๆค่ะแล้วก็ยกหัวเสาให้อิโนเอะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทำคะแนนไปได้ค่ะดีเปลี่ยนมาเป็นมิซากินะคะประโยชน์ของผู้เล่นจากยานอนุทัยนะจังหวะเปลี่ยนบอลจังหวะเปลี่ยนจังหวะตีแต่ทำได้ดีครับค่ะไหลครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ใช้มือเดียวเล่นครับกุลภาแล้วบอลมันไม่ลอยเหมือนที่ใจต้องการนะครับเนี่ยเซตมาสุดเลยนะคะสิริมาแล้วก็เข้ามือกับจรัสพรได้ดีค่ะขึ้น20แล้วครับนครสีมาลองได้อยู่จรัสพร3เมตรครับสสิภาพรลิศราก็เหนียวเป็นจิราภาก็เหนียวสิริมาบอลเร็วซิลีนเรียบร้อยครับโอ้โหอ่อนจกอ่อนใจเป็นไงครับผู้เล่นตะบนคือโดนเปิดเกมรุมทั้งบอลเร็วบอลหัวเสาตอนนี้ช่วงนี้มาเล่นบอลเร็วเป็นหลักเลยนะคะสังเกตดูค่ะคือเราฝ่ายเองก็ทำจะไม่ได้บุกเลยซ้ำเลยครับเล่นค่ะยี่สิบเอ็ดต่อ15ครับออนอุมาโอ้โหแบบต้องละเอียดเลยนะเอามาช่วยครับกติกาแล้วทับลูกนี้มิสกิโอ้โหยังเข้ามือโดนพรโอ้โหนาตาสีครับจนัดพรไปจังหวะตกใจนะครับค่ะคือเรื่องที่จะไม่ทุบแรงนะคะบอลล้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะค่อยๆตีวางค่ะไปที่จรัสพรเล่นมือบนวิ่งลงไปแบบเขินๆครับจรัสพรมิสกิเสิร์ฟมาออนอุมารับล้นค่ะแล้วก็เกี่ยวเข้ามาข้ามมาตั้งมากันใหม่ค่ะยกโค้งหลังอนาตาซิยาตีทุบลงค่ะโอ้มาแล้วค่ะค่อยๆมามานิ่งๆเลยนะคะน้องโจเนี่ยค่ะดู
บอลเนี่ยทุบลงตรงหน้าเลยนะคะอนาตาซียาเอาละค่ะมิซากิเสิร์ฟต่อค่ะตามมาเป็น17ต่อ21เสิร์ฟวางไปที่มุมตรงค่ะหัวเสามาออดอุมาตีวางอ่ะโผล่มาที่ตำแหน่ง5นะคะยังใจเย็นค่ะคือตีบอลวางหนักๆบอลยาวๆนะคะโอ้แฟนๆปีศาจเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับค่ะศิริมามานกิจครับบอลแรกครับสี่บอลข้ามาโอกาสคะแนนที่23มาไหมตีออกเองหรือเปล่าแบบนี้น่าจะลงครับเป็นบอลหัวเสาค่ะของคอนคุมานะคะแล้วก็ปิดฉีกโอ้ยลงท้ายเลยนะคะตรงมุมเลยค่ะตำแหน่ง5ค่ะโอ้ตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับทีมนครราชสีมา23ต่อ17ค่ะสิริมาลงไปเสิร์ฟตอนนี้โค้ชแขกเอาละค่ะขอเปลี่ยนตัวนะคะมิซากิลงไปเหมือนเดิมค่ะชิริมาเสิร์ฟเสิร์ฟวางไปที่มิซากินะคะรับไม่ค่อยดีค่ะต้องเกี่ยวกลับมาฟรีบอลข้ามไปยกมายกโค้งหลังแล้วก็เคาะเบาๆค่ะโอ้โหโฮแมนวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเล่นแบบไม่บุ่มบามนะคะเป็นแมตช์พอยต์ค่ะแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทางนครราชสีมาดูอีกครั้งค่ะเนี่ยค่ะตีวางใส่มือนะคะของกติกาค่ะแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของนครราชสีมาค่ะสิริมาเสิร์ฟรับดีค่ะแล้วก็ยกโค้งหลังมาอนาตาซิยาไม่ยอมนะคะขอเล่นไปค่ะเรื่อยๆค่ะยกโค้งหลังค่ะนาตาซิยาตีบิดเข้าในค่ะลงที่ตำแหน่ง2นะทำได้ดีค่ะแล้วก็ฮาไทรัตลงมาเสิร์ฟนะคะ18ต่อ24ค่ะยังคงเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทางนครราชสีมานะคะฮาไทรัตเสิร์ฟมายกโค้งหลังออนอุมายังรับขึ้นได้ค่ะมิซากิเราเซตบอลเข้าตาข่ายต้องจิ้มบอลข้ามไปโอแมนตั้งให้ออนอุมาตีเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะคะทำคะแนนสุดท้ายให้กับทีมได้ค่ะสำหรับออนอุมานะคะโอ้โหมาเรื่อยๆจริงๆอ่ะวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะสำหรับนครราชสีมาเป็นดับเบิลแชมป์อีกครั้งนึงนะคะของทางนครราชสีมาค่ะแล้วก็เอาชนะทางไดมอนด์ฟู้ดนะคะไปด้วยสกอร์3ต่อ1